ุติสมมุติตอนนี้สมมุติแหลกเมื่อกี้นวดเท้าอยู่ไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วนวดหน้าต่อครับต่อไปเราก็จะมานวดศีรษะนะครับจุดศีรษะด้านหลังซึ่งจะมี5จุดเริ่มตั้งแต่จุดกำด้นก็คือแนวกึ่งกลางของแนวกระดูกสันหลังที่ฐานกะโหลกเลยนะครับแล้วจุดซ้ายขวาก็จะเป็นข้างกำด้นนะครับแล้วก็จุดใต้ไหล่ผมก็อยู่หลังกกหูนะดูการกดก็คือเราก็จะกดจุดข้างกำด้นการกดตรงนี้ให้กดเฉียงขึ้นนะครับเสียง45องศานะไม่ใช่กดตรงไปงี้กดเฉียงขึ้นนะครับมือนึงประคองหน้าผากนะเฉียงขึ้นกดตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปกดจุดใต้ไหล่ผมไอ้โทษทีกดข้างกำด้นข้างขวาแล้วก็ไปใต้ไหล่ผมตรงหลังกกหูนะแล้วอาจจะมาแล้วก็เปลี่ยนมือข้างกำด้นด้านซ้ายใช่ไหมจุดหนึ่งก็กดจุดหนึ่งประมาณ5ถึง10ขับประมาณ10วินาทีแล้วกันนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมานวดต่อนะเราก็จะนวดเส้นข้างกำด้นนะครับซึ่งจะเป็นต่อเริ่มจากจุดตรงข้างกำด้น2ข้างนะครับคึงไปค่อยๆคึงไปนะคึงขึ้นไปนะครับคึงขึ้นไปทางด้านบนเลยให้มาถึงโค้งหน้าผากนะครับเสร็จแล้วก็จุดกำด้นเส้นกำด้นนะครับก็ไล่ขึ้นไปนะไล่เบาๆไล่เบาๆเบาคึงเบาๆไปกระตุ้นนะฮะอันนี้แค่โอ้แค่ปวดหัวมึนหัวได้หมดนะเป็นเส้นนี้เลยต่อไปก็มานวดเส้นรอบศีรษะเริ่มจากตรงขมับทำมือนี้นะมือนวดย้อนกลับถอยกลับมานะครับพอถึงช่วงโค้งหลังก็เปลี่ยนเป็นนิ้วเดียวนะครับนิ้วโป้งคึงเข้าหากันวนรอบมาเจอกันตรงแนวกลางกำด้นนั่นเองนะพอเสร็จแล้วมาเราก็จะนวดเส้นเหนือหัวโดยยืนขึ้นนะครับเอามืออยู่เหนือหูนะครับคึงขึ้นไปพอโค้งศีรษะเราก็เปลี่ยนเป็นนิ้วเดียวแค่นั้นเองครับคึงขึ้นไปคึงมาปวดหรอกครับแล้วก็เสร็จเราก็มากดจุดจอมประสาทคือจุดจอมประสาทคือจุดที่เชื่อมระหว่างเส้นแนวเส้นเหนือหูกับแนวกำด้นตรงกลางที่พี่เรียกว่าเป็นกลางกระหม่อมกลางกระหม่อมเลยนี่แหละนะฮะกดไปหุ้ยนั่นเองก็คือประมาณ15วินาทีไม่รู้สึกเลยเบาแล้วนะกดตัวนี้มันจะล้าไปทั่วหัวนะฮะจริงนี่เราก็มาต่อนวดหน้าเลยนะมาต่อเลยเดี๋ยวจะดูเราก็จะจบในท่านวดหน้านะครับก็จะนวดหน้าผาก3เส้นหน้าผาก3เส้นนะครับโดยการคึงเหนือคิ้วนะครับเส้นเหนือหน้าผากนั่นเองเหนือคิ้วแล้วก็ไปนวดลงไปที่หน้าหูนะเวลานั่นจะกระตุ้นที่หน้าหูก็มีเส้นประสาทหน้าอยู่ตรงนี้เส้นที่2คือแล้วก็ลูบมาที่หน้าหูเส้นที่3ตรงตีนผมนะหน้าหูเสร็จแล้วก็มาคึงจุดขมับนะคึงจุดขมับนะครับจุดขมับหรือกดจุดก็ได้กดไปนิดนึงตายนี่มันก็ไล่ลงมาแต่นี้ก็เส้นเปิดตาบน3รอบล่ารูดนะเปิดตาบนแล้วก็รูดมาจบที่หน้าหูเบาๆนะแล้วก็เปิดตาล่างนะรูดมาที่หน้าหูก็ไล่ลงไปแค่นั้นเองอันนี้ยกกระชับตีนค่ะแล้วก็ยกแล้วก็ลอกแก้มนะครับอันนี้ดึงนวดลงแล้วก็ดึงขึ้นมาที่หน้าหูเหมือนกันนะดึงขึ้น
เส้นเอ็นปีปากบนต่อมาเลยขึ้นมาหมดเลยนะครับไล่จากบนลงล่างขึ้นมาที่หน้าหูทั้งหมดเอ็นปีปากล่างนะ3ครั้งนะพร้อมกันนะเสร็จแล้วก็คืนแก้มแต่นี่คือท่านั่งอะไรอย่างเดียวนอนไม่ได้ใช่ไหมในหนังสือท่านั่งนะครับแล้วก็เลื่อนบัดปิดหูนะค้างไว้ประมาณ10วินาทีก็ได้